สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับ NT 1100นะครับที่อีกมากครับ Honda NT 1100นะครับเป็นสปอร์ตทัวริ่งเครื่องเดียวกับแอฟริกาทวินนะครับคันใหญ่ๆล้ำๆนะครับมีเดย์มีเดย์ไลท์นะครับไฟหน้า LED หมดแล้วไฟเลี้ยว LED นะครับโชว์หัวกลับนะครับนิดเบรกคู่คาลิเปอร์เบรกนิดชินครับนี่ชิวหน้าขนาดใหญ่นะมีวินดีเฟล็กนะครับวินดีเฟล็กเตอร์นะครับกันลมกันลมบริเวณมือนะครับคันนี้เป็นสีเทานะครับนี่ดูหน้าจอเดินไม้นะครับโอ้ยมีฟังก์ชันเยอะแยะนะครับจอสีนะครับหนึ่งช่องจ่ายไฟเป็นแบบช่องซ็อกเก็ตแบบรถยนต์นะครับไม่แน่ใจมองไม่เห็นอ๋อเป็น USB นะครับลึกหน่อยมองไม่เห็นแต่เป็น USB นะครับฝั่งนี้นะของยากนิดหนึ่งนะครับโทษทีนะครับอันนี้เป็นเบรกมือเบรกมือนะครับนี้เป็น Cruise Control นะครับปรับความเร็วได้ตัวนี้เป็น Dual Transmission นะครับก็จะเป็น DTT นะครับก็จะมีปรับออโต้เมนูได้นะครับนี่ก็เป็นประกับเลือกเมนูต่างๆนะโชคเป็นโชวะ SFF BP นะครับตักหาน้ำมันนะยนต์นะพอนี้ก็ใหญ่กันทุกคันนะครับหลังๆเพื่อให้ผ่านยูโร5นะครับนี่นะครับข้างล่างจะเป็นเบรกมือนะครับข้างบนมีคาลิเปอร์เบรกให้ชินเห็นไหมครับไฟท้ายก็จะคล้ายๆกับตัว Forza 750นะครับไม่ได้สวยงามโดดเด่นแต่ก็สว่างชัดเจนนะครับขับโซ่เช่นกันนะครับโชว์ก็จะมีตัวรีโมทปรับพีโลดนะครับไฮโลได้นะครับเครื่อง 1100cc นะครับหลักท้ายขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงมากมียางกันสะเทือนเรียบร้อยวางของสบายครับเบาะนั่งเป็น2 Tone นะครับมีโลโก้ NT 1100รอล้ำล้ำนะครับนี่นะครับก็แค่นี้แล้วกันนะครับ